รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับเต็มปากเต็มคำเป็นรายการทำอาหารค่ะคุณผู้ชมที่นานากับเท็ดดี้เนี่ยจะทำเมนูอาหารแสนอร่อยภายใต้โจทย์จากวัตถุดิบเดียวกันที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยว่าความอร่อยคูณ2แน่นอนมาเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยเปิดมาแล้วจะน่าลุ้นขนาดไหนมาครับ 1, 2, 3, ปึ๊บโอ้โหดอกขจรดอกขจรเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นผักอย่างหนึ่งซึ่งเห็นมากๆเลยส่วนมากคนชอบเอาไปเจียวไข่ใช่ไหมแล้วก็อาจจะไปจิ้มน้ำพริกบ้างแต่ว่าวันนี้นานาคงไม่เอาไปเจียวไข่ไม่ทำน้ำพริกหรือไม่ผัดกับวุ้นเส้นหรอกเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะเห็นดอกขจรเสร็จแล้วอะอยากกินเป็นของหวานค่ะคุณนานาคิดว่ามาทำไอติมกันดีไหมวันนี้เราชวนคุณผู้ชมมาทำไอศครีมกาแฟแล้วก็เอาดอกขจรมาทำเป็นคาราเมลกรอบๆกันดีกว่ากับเมนูไอศครีมกาแฟดอกขจรคาราเมลค่ะโอ้ว้าวช่วงนี้เป็นแบบธีมนี้หมดเลยนะครับเป็นผักสวนครัวรัวกินได้อันนี้จะเป็นดอกขจรนะครับไม่แน่ใจว่าแบบวัยรุ่นสมัยนี้ยังคุ้นชินอยู่หรือเปล่าแต่ว่าตอนเด็กๆอ่ะผมจะแบบได้กินแบบนี้บ่อยมากเอาไปแกงจืดนะครับหรือว่าจะเอามาแบบทำไข่เจียวแต่ว่าวันนี้เนี่ยเห็นดอกขจรแบบนี้ก็อยากเอามาผัดวุ้นเส้นครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูผัดวุ้นเส้นดอกขจรแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำดีกว่านะครับว่าจะมีเคล็ดลับยังไงครับวุ้นเส้นผัดดอกขจรนะครับเมนูของเราในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมง่ายๆเลยครับเราก็คือกระทะใบเดียวเหมือนเดิมนะครับนำกระทะขึ้นตั้งไฟนะครับอุ่นให้เขาร้อนๆ นิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่าผัดวุ้นเส้นของเรานะฮะจะเป็นแบบผัดวุ้นเส้นสีแดงอ่ะแบบที่ทุกคนคุ้นชินมีแบบกลิ่นหอมๆของซอสมะเขือเทศแต่วันนี้ความอร่อยก็คือจะมีดอกขจรอยู่ในนั้นมันจะหอมแล้วก็อร่อยเวลาทานก็จะมีเส้นนุ่มๆดอกขจรนุ่มๆอร่อยมากครับกระทะเริ่มร้อนนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปเลยจากนั้นนะครับเราก็จะใส่กระเทียมนะครับกระเทียมสับละเอียดนะฮะใส่ลงไปโอ้แป๊บเดียวร้อนเร็วมากอ่ะตามด้วยหอมใหญ่นะครับเป็นแว่นๆแบบนี้เอาล่ะก่อนที่กระเทียมจะไหม้นะคุณผู้ชมนะรีบใส่หมูสับลงไปเลยนี่ก็ยีๆเขานะครับเราจะผัดหมูสับกับหอมใหญ่นะครับจนหมูของเราเริ่มสุกนะครับคุณผู้ชมนี่เอาละจากนั้นผมจะแอบใส่แครอทลงไปด้วยอันนี้กดเป็นรูปใบไม้ดอกไม้นะครับเอาละรูปทรงไม่มีผลนะครับต่อความอร่อยจะมีผลต่อความน่ากินเนาะเอาละผัดให้เขาเข้ากันเลยหมูสับเริ่มสุกนะครับจากนั้นผมจะใส่วุ้นเส้นลงไปเลยอันนี้เป็นวุ้นเส้นแห้งนะครับแช่น้ำจนนุ่มนะครับใส่ลงไปจากนั้นนะครับจะตามด้วยน้ำเปล่านะครับใส่แบบนี้เลยว้าวว้าวว้าวเราใส่วุ้นเส้นนะครับแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมเวลาเราผัดเส้นอะไรก็แล้วแต่เนาะใช้มุมตะหลิวนะฮะเส้นเขาจะได้ไม่ขาดเอาละจังหวะนี้ก็ค่อยๆปล่อยให้เขาเนี่ยซึมเข้าไปอยู่ในตัววุ้นเส้นวุ้นเส้นก็จะค่อยๆสุกนะครับเอาละเราอาจจะยีๆเขาหน่อยเนาะแล้วก็เอาหมูเข้าไปจะได้เส้นไม่ติดกันพอวุ้นเส้นของเราเริ่มสุกแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมนี่สังเกตดูได้แบบนี้ปุ๊บไฟนะครับปรับมาเป็นไฟแรงเลยผมจะเกลี่ยตัววุ้นเส้นไว้มุมหนึ่งนะครับจากนั้นก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปครับ1ฟองผมจะไม่ผัดเลยเพราะอยากให้ตัวไข่เนี่ยเป็นชิ้นๆตอนผัดเนาะถ้าเราคลุกไปเลยก็จะกลายเป็นไข่เคลือบวุ้นเส้นหมดเลย
ก็จะเป็นลักษณะยีๆเขานิดนึงให้เป็นแบบชิ้นๆเป็นอันแบบนี้พอไข่ไก่ของเรานะครับเริ่มสุกแบบนี้นะครับผมมีอะไรบ้างปกติผัดวุ้นเส้นก็ต้องมีมะเขือเทศเนาะใส่ลงไปนะครับแล้วก็นี่เลยพระเอกของเรานะครับดอกขจรนะครับใส่ลงไปขูดกระทะแล้วก็พลิกได้เลยนะครับโอ้โหตอนนี้ไข่ของเราเป็นชิ้นเป็นอันผัดปุ๊บเนี่ยโอ้โหน่ากินมากไฟแรงๆนะครับแล้วก็ผัดปุ๊บปุ๊บแป๊บเดียวเขาก็จะเข้ากันแล้วครับระหว่างนั้นนะครับหลังจากที่เราผัดจนเข้ากันแล้วนะครับผมจะเริ่มทำการปรุงรสนะครับคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นซอสมะเขือเทศนะครับนี่สีสันมาจากตรงนี้แหละก็จะมีความหวานความเปรี้ยวนะครับลงตัวมากๆเลยตามด้วยอันนี้เป็นซอสหอยนางรมนะครับจะได้รสชาติที่กลมกล่อมหน่อยเอาละจากนั้นนะครับปรุงรสเค็มนิดนึงนะครับอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวนะครับใส่ได้เลยเพิ่มความหวานกลมกล่อมนะครับด้วยน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็พริกไทยป่นหอมๆนะฮะง่ายๆแบบนี้เลยเอาละครับจากนั้นผัดให้เข้ากันอีกครั้งนึงครับนี่สีมาเลยเห็นไหมตัวดอกขจรก็เริ่มสุกแล้วนะครับสังเกตนะฮะเขาฟุบลงแบบนี้เลยนะครับน่ากินมากๆเลยและสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมต้นหอมหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะครับใส่ลงไปปึ๊บปึ๊บสองทีเรียบร้อยแบบนี้นะครับวุ้นเส้นผัดดอกขจรน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเราตักใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับวุ้นเส้นผัดดอกขจรของเรานะครับนี่เสิร์ฟน่ากินมากๆเลยนะครับนี่วุ้นเส้นผมเหนียวนุ่มกำลังดีแล้วก็มีเครื่องด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วครับวุ้นเส้นผัดดอกขจรนะครับจะกินเป็นกับข้าวก็ได้หรือว่าจะกินเป็นอาหารจานเดียวก็ได้นะครับอร่อยแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเย็นจัดๆแบบนี้ใส่ลงไปแล้ววิปครีมของเราเนี่ยนะคะตีเป็นความแข็งเขาเรียกเป็นซอฟต์พีคคือไม่ได้แข็งมากเพื่อที่ว่าเวลาคนส่วนผสมก็จะเข้ากันง่ายดอกขจรคาราเมลของเราเรียบร้อยแล้วว ันนี้เรามีเมนูข้าวไก่กรอบเทริยากิมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำใส่สะโพกไก่ลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมสับหอมใหญ่สับโชยุน้ำตาลทรายแดงเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะจากนั้นนำไก่ที่หมักไว้ลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้นำไก่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะ
ัดไก่กรอบลงในภาชนะที่มีข้าวหอมมะลิหุงสุกโรยด้วยกระเทียมเจียวแผ่นต้นหอมซอยและงาขาวคั่วรับประทานกับซอสเทอริยากิบล็อกโคลี่ต้มสุกดอกกระหล่ำต้มสุกและแครอทต้มสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูข้าวไก่กรอบเทริยากิทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ